็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ Around the World by CNN กับผมแบงค์ภพเอกพรพงษ์เมตตานะครับในเบรกนี้ครับเราก็มีเรื่องราวที่อยากจะนำเสนอให้คุณผู้ชมนะครับเป็นเรื่องราวของสุนัขครับที่เป็นผู้หญิงหัวใสคนนึงครับในรัฐฟลอริดาของประเทศสหรัฐอเมริกาได้นำวิธีการเก็บขนสุนัขที่ร่วงหล่นจากพื้นเนี่ยแหละครับนำมารีไซเคิลครับคุณผู้ชมกลายเป็นกระเป๋าที่เรียกว่ามีราคาใบละกว่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐกันเลยทีเดียวราคาไม่ถูกกันเลยใช่ไหมล่ะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าดีไซน์ของเธอเนี่ยจะล้ำสมัยแล้วก็ถูกใจใครหลายๆคนมากน้อยแค่ไหนครับ This Kickstarter video shows a Tampa woman who's trying to raise วิดีโอชิ้นนี้เป็นภาพของหญิงคนหนึ่งที่พยายามระดมเงินให้ได้ 15,000 ดอลลาร์เพื่อนำเงินไปประกอบธุรกิจนำขนสุนัขไปผลิตเป็นกระเป๋าถือโดยเธอบอกว่าฉันได้เปลี่ยนขนสุนัขที่อาจหล่นเลี่ยราดตามพื้นให้กลายเป็นกระเป๋าถือเหล่านี้ดอริสคาวันโยวัย50ปีเล่าว่ากระเป๋าของฉันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถผลิตจากขนสุนัขของคุณได้ด้วยโดยเธอเอามันไปฆ่าเชื้อและนำไปทอให้เป็นเส้นใยหรือเส้นได้มันคือการนำมารีไซเคิลนั่นเองตอนนี้คาวันโยขายกระเป๋าถือขนสุนัขในราคาใบละ 1,000 ดอลลาร์และหวังว่าจะลดราคาลงหากมันมีการผลิตในจำนวนมากเธอกล่าวว่ากระเป๋า1ใบใช้เวลา50ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการผลิตคาวันโยหวังว่าในอนาคตฉันจะผลิตและขายกระเป๋าที่มีราคาถูกลงกว่านี้ได้คาวันโยเคยทำงานเป็นสัตวแพทย์ในบราซิลและเคยสมัครเรียนการออกแบบแฟชั่นกระเป๋าขนสุนัขนี่จะเป็นการรวมความชอบทั้ง2อย่างไว้ด้วยกันเธอเล่าว่าเส้นได้จากขนสุนัขมีความนุ่มเช่นเดียวกับเส้นใยอื่นและมันยังช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วยด้านเจมี่คาวเดอร์แบงค์เจ้าของร้านวันลัคกี้ด็อกที่เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กกล่าวว่าเธอเชื่อว่าน่าจะมีลูกค้าที่ต้องการกระเป๋าขนสุนัขอยู่บ้างคาวเดอร์แบงค์คิดว่าธุรกิจของเธอน่าจะช่วยในเรื่องในการจัดหาขนสุนัขได้ไม่ยากเพราะร้านของเธอมีขนจำนวนมากคาวันโยสามารถมาขอขนสุนัขจากที่ร้านได้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคาวันโยสามารถระดมเงินได้แล้วราว350ดอลลาร์และเธอมีเวลาอีก50วันในการระดมเงินให้ได้ตามเป้าหมายเธอกล่าวปิดท้ายว่าฉันหวังว่าคนที่ชอบโปรเจกต์นี้จะสามารถช่วยเหลือหรือบริจาคเงินเข้ามาได้ปิดท้ายวันนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็มี10เมืองอันดับที่เรียกว่าน่าอยู่ที่สุดในโลกเลยล่ะครับใครหลายๆคนนะครับที่ต้องการจะท่องเที่ยวในช่วงเวลานี้ก็อาจจะลังเลครับว่าจะไปที่ไหนดีจะไปที่ญี่ปุ่นจะไปที่ยุโรปหรือว่าจะไปที่อเมริกาดีนะครับวันนี้ครับเราก็มี10ตัวเลือกมาให้คุณผู้ชมได้เลือกกันเลยล่ะครับว่าที่ไหนน่าอยู่ที่สุดแล้วก็เหมาะที่สุดสำหรับคุณนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับมาเริ่มกันที่อันดับที่10ของเรานะครับเป็นเมืองออคแลนด์ในประเทศนิวซีแลนด์เป็นเมืองที่ใหญ่มากๆนะครับที่มีความทันสมัยติดริมมหาสมุทรแปซิฟิกเรียกว่าสวยงามมากๆกันเลยทีเดียวละครับขยับเข้ามาใกล้ๆนะครับเป็นที่ออสเตรเลียเมืองเพิร์ธครับเมืองที่มีชีวิตชีวาและก็สวยงามติดอันดับที่9ครับส่วนอันดับที่8ของเรานะครับเป็นกรุงเฮลซิงกิของประเทศฟินแลนด์เมืองนี้นะครับก็เคยได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่มีความซื่อสัตย์มากที่สุดในโลกอีกด้วยครับต่อกันที่นครซิดนีย์นะครับเมืองแห่งสีสันและธรรมชาติที่สวยงามของออสเตรเลียอยู่ในอันดับที่7ครับในขณะที่อันดับที่5นะครับเรียกว่ามีความพิเศษมากๆเพราะว่าเป็นเมืองอารยธรรมความเงียบสงบอย่างเมืองอดิเลดในออสเตรเลียและเมืองคาลการีนะครับอีกเมืองหนึ่งเช่นกันนะครับเรียกว่าทั้ง2เมืองนี้นะครับเมืองนี้ยังเป็นเมืองอดิเลดอยู่นะครับแต่ว่าอีกเมืองนึงนะครับเป็นเมืองคาลการีเมืองเศรษฐกิจที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยภูเขาทะเลสาบที่อยู่ในแคนาดานะครับ2เมืองนี้ก็เรียกว่าพิเศษที่สุดจริงๆเลยคุณผู้ชมจะเห็นในภาพเลยนะครับว่าเมืองคาลการีนี้นะครับในแคนาดาข้างหลังเป็นภูเขาสวยงามมากๆเป็นภูเขาน้ำแข็งอีกด้วยนะครับใครที่อยู่เมืองนี้ต้องมีความสุขสุดๆเลยล่ะครับอันดับที่4ของเรานะครับเราจะมาดูที่เมืองโตรอนโตครับเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดาเช่นกันเป็นเมืองที่มีผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมมากที่สุดเมืองหนึ่งของโลกเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นคนอินเดียคนต่างๆที่มาจากทั่วโลกก็มาอยู่ในเมืองนี้นะครับขณะที่อันดับที่3ยังอยู่ที่ประเทศแคนาดาเช่นเดียวกันนะครับเป็นเมืองที่มีภูมิอากาศอบอุ่นที่สุดในแคนาดานั่นคือเมืองแวนคูเวอร์นั่นเองมาถึงเมืองที่อยู่น่าอยู่อันดับ2ของโลกนะครับก็คือกรุงเวียนนาของประเทศออสเตรียกับสมญานามว่านครแห่งเสียงดนตรีครับใครที่อยู่ก็ชื่นใจกันไปต่างๆกันเลยนะครับฟังเสียงดนตรีกันทุกวันเลย
สำหรับอันดับสุดท้ายครับอันดับที่1เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกเป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับที่นครเมลเบิร์นรัฐวิกตอเรียของประเทศออสเตรเลียได้รับการเลือกให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกของปี2014นี้นะครับซึ่งก็ทำให้นี่เป็นปีที่4ติดต่อกันแล้วที่เมืองแห่งนี้ได้รับการเลือกเป็นอันดับที่1ครับโดยการจัดอันดับครั้งนี้นะครับเลือกมาจาก140เมืองทั่วโลกนอกจากนี้นะครับเมลเบิร์นยังได้รับคะแนนสูงที่สุดในด้านการบริการสาธารณสุขการศึกษาการกีฬาและสาธารณูปโภคอีกด้วยนะครับซึ่งบริษัทที่จัดทำเซอร์เวย์นี้นะครับที่มีชื่อว่าบริษัท Economist Intelligence Unit หรือว่า EIU ยังระบุว่าเมืองที่ส่วนใหญ่นะครับเป็นอยู่ในอันดับสูงจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเมืองขนาดกลางครับที่ตั้งอยู่ในประเทศที่มีความมั่งคั่งและมีความหนาแน่นของประชากรต่ำนั่นเองครับส่วนในเอเชียนะครับก็คือนครโอซาก้าของญี่ปุ่นก็ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในเอเชียและอันดับที่12ของโลกด้วยนะครับสำหรับเมืองโอซาก้านี้ตามมาด้วยกรุงโตเกียวครับในอันดับที่18และฮ่องกงในอันดับที่31ครับส่วนเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในสหรัฐนะครับก็ตกเป็นของเมืองโฮโนลูลูในรัฐฮาวายนั่นเองเรียกว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยนะครับที่ใครหลายๆคนก็ใฝ่ฝันว่าอยากจะไปนะครับในทางกลับกันครับคุณผู้ชมเมืองที่น่าอยู่น้อยที่สุดนะครับก็ตกเป็นของกรุงอาบิดจันประเทศโกลเดวัวนะครับตามมาด้วยกรุงทริโปลีของลิเบียกรุงดูอาลาของแคเมรูนกรุงฮาราเร่ของซิมบับเวและกรุงอัลเจียของอัลจีเรียอยู่ในลำดับที่2ถึง5ตามลำดับเลยละครับเรียกว่าเป็นยังไงล่ะครับคุณผู้ชมได้มีอยู่ในใจกันบ้างหรือยังครับว่าเมืองไหนที่อยากจะไปมากที่สุดและคิดว่าน่าจะเหมาะสมกับคุณผู้ชมมากที่สุดนะครับเมืองที่ดีที่สุดสำหรับในเซอร์เวย์อาจจะไม่ใช่เมืองที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณผู้ชมก็ได้ก็สามารถเลือกกันได้นะครับว่าถ้าจะไปท่องเที่ยวหรือว่าคิดจะไปอยู่อาศัยเลือกเมืองไหนก็เลือกให้ดีที่สุดนะครับสำหรับวันนี้นะครับ45นาทีก็ผ่านมาอย่างรวดเร็วครับคุณผู้ชมวันนี้ก็หมดกับรายการ Around the World by CNN แล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Instagram หรือว่า Twitter นะครับ @mono29tv แล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 14:30 ถึง 15:30 นครับสำหรับวันนี้นะครับผมแบงค์พบเอกพรพงษ์เมตตาขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ